จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ที่แพร่ระบาดจนกลายเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลกปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 1,300,000 คนเสียชีวิตกว่า 13,000 คนส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจและสังคมในประเทศจึงนำมาซึ่ง GDP ในประเทศปี2564ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 1.3 และมีผู้ว่างงานกว่า 730,000 คนข้อมูลจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจในการออกมาตรการของรัฐโดยเฉพาะการใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้การออกมาตรการที่มีความเหมาะสมกับระดับความรุนแรงของสถานการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เพื่อลดผลกระทบหรือความเสียหายทางเศรษฐกิจสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือ JISDAได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่เรียกว่า COVID-19 IMAP Platform เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ดำเนินการวิจัยโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบที่2มีวัตถุประสงค์2ประการคือขยายโควิด-19 IMAP Platformให้สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานทั่วประเทศได้จำนวนมากและพัฒนาแดชบอร์ดเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจออกมาตรการและบริหารสถานการณ์เชิงพื้นที่ให้มีความสมดุลทางด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจปัจจุบันโควิด-19 IMAP Platform สนับสนุนการทำงานให้กับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีฟังก์ชันหลักๆดังนี้ 1.สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ 2. วัคซีนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 3. ติดตามมาตรการผ่อนคลายหมอชนะไทยชนะ 4. สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยโครงการที่กล่าวมาJISDAได้พัฒนาแดชบอร์ดสำหรับใช้เป็นเครื่องมือการตัดสินใจในการออกมาตรการและบริหารสถานการณ์เชิงพื้นที่อย่างสมดุลในพื้นที่5จังหวัดต้นแบบคือเชียงรายเชียงใหม่ตากชลบุรีและภูเก็ตดัชบอร์ดที่พัฒนาขึ้นมีส่วนแสดงผล3ส่วนดังนี้ส่วนที่1แสดงผลการวิเคราะห์ความปลอดภัยของพื้นที่ต่อการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างตรงจุดส่วนที่2แสดงผลการคาดการรายได้จากภาคการท่องเที่ยวเมื่อจังหวัดเริ่มมีการฟื้นตัวส่วนที่3แสดงผลภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 ในระดับอำเภอประโยชน์จากการพัฒนาในครั้งนี้ผู้บริหารจังหวัดและหน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถนำไปใช้งานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจได้ดังนี้ 1. เป็นเครื่องมือสนับสนุนการออกนโยบายหรือมาตรการต่างๆเพื่อเพิ่มระดับความปลอดภัยต่อการติดเชื้อโควิด-19 2. เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โควิด-19รวมถึงการติดตามผลจากการออกนโยบายต่างๆและสามารถปรับนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้ 3. ด้านเศรษฐกิจนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวทางเศรษฐกิจโดยการออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆถือเป็นการกระจายรายได้ทางอ้อมไปสู่ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมจากความสำเร็จของโควิด-19 IMAP Platform มีหน่วยงานต่างๆนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานการณ์เพื่อลดความรุนแรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในพื้นที่ต่างๆได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโควิด-19 IMAP Platform จะเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยคาดการณ์สถานการณ์ด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในอนาคตของประเทศต่อไปได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลสู่การต่อยอดและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ COVID-19 IMAP Platform